อนเช่นเคยนะช่วงเทคนิคไอฟโฟนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของวิธีการแชร์ฮอสปอตส่วนบุคคลหรือพีซอนัลฮอสปอร์ตให้ครื่องอื่นได้ในช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันนะครับสำหรับผู้ใช้ iOS ใหม่ทั้ง iPhone แท็บเล็ตด้วยซิมูเลอราที่กำลังมองหาวิธีการแชร์ฮอสปอตส่วนบุคคลหรือ Personal h o t s p o t เพื่อสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือแล็ปท็อปเครื่องอื่นได้ใ,ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สายหรืออินเทอร์เน็ตด้วยนะผมซึ่งวิธีการทำนั้นก็มีดังนี้นะครับผมวิธีการแชร์ฮอออตสสป่วนบุคคลหรื Personal p s o o h t t ให้เครื่องอื่นได้ในช้เด็ร่วมกันที่การเปิดแชร์ hotspot ส่วนบุคคลนะครับได้ตั้งหลัดผ่านสับผู้แชร์นะผมให้เข้าไปที่การตั้งค่าหรือ setting นะครับ <S <S จากนั้นเลือกไปที่ cellular นะผมหรือ hotspot ส่วนบุคคลนั่นเองนะผมถ้าเป็น L 1 2สามารถเข้าผ่านเมนู hotspot ได้เลยนะครับจากนัันแต่เปิด hotspot ส่วนบุคคลหรือ personal hotspot ก็ตั้งรหัสผ่านที่เรียบร้อยนะผมมาเตุ ควรมีถาดป่านอย่างน้อย8ตัวอักษรรับสังเรตพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ตัวเลขได้เครื่องหมายวรรคตอนบางเครื่องหมายครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเราสามารถเปิดหรือปิดใช้งานท o t s ป o t ส่วนบุคคลใน control center ได้อีกด้วยเพียงเปิด control center ขึ้นมาแก่ค้างที่ส่วนการเชื่อมต่อถ้าแต่เลือกฮอต s p o ส่วนบุคคลหรือ personal hotspot นะครับหมายเหตุเมื่อเปิดใช้งานฮอต s p o ส่วนบุคคลในการเชื่อมต่อ wiFI ปกติจะโดดปิดใช้งาน เรืเป็นาการเชื่อมต่อซีล่าเท่านั้นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตที่คนอื่นเข้ามาเชื่อมต่อน,นั้นจะใ,ใช้งานจากข้อมูลซีล่าของเราสกัดใช้งานอินเทอร์อเนต็เนเตแบบจำกัดแพ็กเกจเลยทำให้เน็ตหมดไวขึ้นที่แบบอนิมิตต์ก็มีปัญหานะครับสรับการเปิดใช้งาน h อ t บอรดใช้พลังงานแบตเตอรี่พอสมควรทอยแบตเตอรี่หมดไวดังนั้นเมื่อใช้งานเสร็จให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมปิดด้วยนะครับไอแพดรุ่น Wi-Fi จะแชร์ทอสบอรดไม่ได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลซีลา่าและเมื่อถึงเวลาแชร์ ให้ทำการเปิดใช้งาน hotspot ส,ส่วนบุคคลให้เรียบร้อยนะครับผมจะมดําเมื่อกี้วิธีเมื่อกี้นะที่บอกไปคือถึงก็สามารถเชื่อมต่อ hotspot ส,ส่วนบุคคลของเราได้เลยจากนั้นจะมาขั้นตอนต่อไปถัดมาเป็นวิธีการเชื่อมต่อ hotspot ส,ส่วนบุคคลเพื่อขอใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ขอใช้นะครับสำหรับเครื่องที่จะมาเชื่อมต่อ hotspot ส,ส่วนบุคคลสามารถเชื่อมต่อผ่าน w i f i ได้เลยโดยวิธีการตั้งค่าหรือเซตติ้งจะได้ไปที่ Wi-Fi นะครับ จะเลือกชื่อ hotspot ส่วนบุคคลถ้าเป็น iPhone จะชื่อ iPhone หรือโดยชื่อไรก็ได้ตามที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้นก็จะก่อรหัสให้เราก่อรหัสที่ผู้แชร์กาหนดไว้นะครับหรือถ้าเด็ดไปเวอร์ชั่นสองผู้แชร์ hotspot สามารถแชร์รหัสผ่าน WiFi ได้เลยผู้เชื่อมต่อก็สามารถเชื่อมต่อได้จาก hotspot ดอัตโนมัตินะครับเพียงเท่านี้อุปกรณ์เครื่องอื่นไม่จ้เป็น Hot iPhone iPad Laptop หรือสามาร์ทโฟนอื่นหรืออุปกรณ์ที่รองรับ WiFi ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ hotspot ส่วนบุคคล เพื่อได้อินเทอร์เน็ตร่วมกันสามารถบุกได้แล็ปท็อปสามารถเสียบสายไดนิ่งเพื่อเชื่อมต่อสปอตส่วนบุคคลได้เลยเนี่ยเป็นวิธีการแชร์อินเทอร์เน็ตให้เครื่องอื่นใช้ด้วยวิธีการแชร์สปอตส่วนบุคคลหรือโพส t a b l e h o t อ p ใครที่ไม่เคยทราบมาก่อนก็ลองนำไปใช้ดูกันนะครับผมสเหรับนี้ช่วงเทคนิคไอโฟนห้องจุดลอเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนี้นะครับผมสวัสดีครับ